อายุวันโนสุขังพระลังช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยสังโฆช่วยด้วยอะไรโยมพี่ขาวขาวเป็นอะไรอะปู่ขาวช่วยแน่ถ้าเป็นขาจะเป็นบ้าไปแล้วนะพ่อนั่นแหละสิเนื้อตัวแหว่งวิ่นไปทั้งตัวเลยเหมือนโดนอะไรกัดทิ้งมาอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละสิแล้วตัวอะไรทำให้งานปู่ขาวจนทำให้ปู่ขาวเป็นบ้าเป็นพอไปได้นั่นแหละสิโอ้จะน่าเวทนาจริงๆปู่ขาวออกไปออกไปเฮ้ยขโมยออกไปอ่ะขโมยออกไปปู่ขาวแกเป็นหมอผีครับตำหนักก็อยู่ทางนาเกลือนู่นน่ะชาวบ้านก็บอกว่าแกมีวิชาป่าภัยครับไว้ผมยาวคราวยาวใครๆก็เรียกว่าพ่อปู่ขาวครับมีคนเห็นในเปลื้องกับในมัดไปพบปู่ขาวเมื่อวานนี้เปลื้องกับดึงดันจะพาปู่ขาวมาให้ได้ผมห้ามก็ไม่ฟังห้ามมาทำไมครับปราบผีค่ะเปลื้องพาปู่ขาวมาปราบผีสารวัตรคงเคยได้ยินเรื่องผีหลวงนันบานมาบ้างแล้วใช่ไหมครับผมไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นน่ะสิ่งเดียวที่เป็นหลักฐานในตอนนี้ก็คือมีคนถูกทำร้ายปางตายในโรงแรมของคุณเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ในปั้นเสียชีวิตไปแล้วบางทีคดีของพ่อคุณอาจจะพลิกครั้งนี่สารวัตรหมายความว่าคุณพ่ออาจจะไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมคะผมยังบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้ครับจนกว่าผมจะได้หลักฐานเพิ่มเติมแล้วถ้าไม่ใช่อาปั้นสารวัตรสงสัยใครครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในโรงแรมนี้อาจจะเป็นคุณหรือว่าคุณนายเราจะยังไงดีครับนายผีบ้าต้องฆ่าเราแน่เลยครับยังไงเราก็ต้องปราบมันให้ได้ไม่อย่างนั้นนะไม่ใช่เองกับข้าที่จะถูกมาเล่นงานนะคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ต้องตายปู่ขาวก็บ้าไปแล้วแล้วเราจะหาใครมาปราบมันล่ะครับนายเราอยู่ที่นี่มา20กว่าปีไม่เคยมีเรื่องจนกระทั่งวันที่เปิดโรงแรมวันที่ไอ้ทนายเพิ่มมันกลับมาน ี่คุณจะทำอะไรทนายเพิ่มคนที่จะมาขโมยพระเชียงแสนนี่หรอครับใช่พระเชียงแสนก็แปลกนะครับมันจะพระเชียงแสนไปทำอะไรแม่สารพีเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเชียงแสนเป็นพระที่คุ้มครองบ้านหลังนี้แต่พอพระแตกหลวงนิรบานมันก็โผล่มาหรือว่าที่หลวงนิรบานไม่กล้าออกมาเนี่ยเพราะว่ากลัวพระเชียงแสนครับนายใช่แล้วมัดข้ารู้แล้วว่าข้าจะปราบหลวงนิรบานยังไงป่ะสายไพร่เปลือกชะตามึงถึงคาดคุณปริญญาคะคุณยุรีคือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะคะเรื่องอะไรเลยครับก็เรื่องเมื่อคืนนะคะคุณปริญญาคะคุณปริญญาวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะพี่สาอยากหัดว่ายน้ำอะค่ะคุณปริญญาช่วยหาให้พี่สาหน่อยนะคะ
คุณลิสาครับของคืนคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพี่ปัญญาเนี่ยเขากำลังยุ่งอยู่เชิญคุณลิสาตามสบายเลยนะคะยืนซื้อเบ้ออยู่นั่นแหละรีบตามฉันมาขอตัวนะคะต้องมาสับปอยเมื่อกี้แกไปพูดอะไรกับคุณปริญญาน้องเปล่านะคะคุณพี่ก็ฉันรู้นะว่าแกพยายามจะเข้าหาเขารับหลังฉันจะไปอ้อสออะไรเขาอีกฮะน้องไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะคุณพี่น้องแค่มีธุระจะคุยกับเขาเฉยๆอ่ะมีธุระน้ำหน้าอย่างแกจะมีธุระอะไรกับเขาฉันรู้นะว่าแกพยายามจะให้ท่าเขาแกจำไว้นะถ้าขืนแกยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็แกเจ็บตัวแน่เข้าใจไหมไปจะไปไหนก็ไปไปพ้นหน้าแถวนี้ไปไปแล้วไปสิเดี๋ยวครับนายรู้หรอครับว่าเราจะไปหาพระเชียงแสนได้ที่ไหนข้าจะไปถามเซียนพระในตลาดมันต้องรู้แน่คิดหรือพวกกูจะปล่อยมึงไปในเรื่องงั้นเราก็รีบไปครับมึงจะไปไหนไม่ได้เบื่อกูจะทำให้มึงอับประยศเหมือนไอ้ปันมีอะไรเหรอคะเ
สวยแบบเนี้ยมิน่าไอ้ปริญญามันถึงหลงรักนี่อับเรื่องพูดเรื่องอะไรอะคะไม่ต้องมาทำเป็นโง่เองก็รู้อยู่แก่ใจเองว่ามันรักเองไม่ใช่นางมาริสาอับเรื่องพูดเรื่องอะไรอะคะมายุรีไม่เข้าใจอับเพื่อจะทำอะไรอะคะอย่านะคะอย่าด้วยค่ะไปร้องให้ดังเรียกพวกมันขึ้นเห็นความบัดซบของเอ็งกับข้าไงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยข้าอยากมาช่วยด้วยค่ะอับเพื่อนอย่าค่ะช่วยด้วยค่ะยูรีอับเพื่อนมาทำอะไรอ่ะนี่จะหยุดนะครับนี่อาบ้าไปแล้วเหรอคุณยูรีคุณนี่เป็นไรนะเพื่อนทำไมอาทำแบบนี้ขึ้นคะนี่อย่าบอกนะครับว่าขึ้นไม่จริงนะปริญญาคนอย่างอาไม่มีทางทำเรื่องบัตรสีแบบนั้นได้ลงคอมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมเห็นกับตาเลยครับอาไม่น่าเชื่อเลยนะแก่ปูนนี้แล้วยังปัญหากลับอีกนี่หนังนี่พูดดีๆนะทำไมล่ะใจเย็นก่อนนะครับผมว่าเราค่อยๆพูดค่อยๆจางก็ได้พี่ชายคะแน่ใจเหรอคะว่าไม่ได้เข้าใจผิดอ่ะพี่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอับเรื่องผมผิดหวังมากนะครับไม่นึกเลยว่าอาที่ผมเคารพรักจะเป็นคนแบบนี้ปริญญาอาสาบานได้นะว่าอาไม่ได้ร่วงเกินมายุรีเลยถ้าเกิดว่าอาทำอย่างนี้จริงๆขอให้อาตายภายใน3วัน7วันอย่าสาบานเลยครับอาบ้านเรามีคนตายมามากพอแล้วผมไม่อยากมีคนตายเพิ่มอีกคนนึงนี่หลานไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อในสิ่งที่อาพูดเลยใช่ไหมจะให้ผมเชื่อคำพูดอานั่นเหรอครับในเมื่อสิ่งที่ผมเห็นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาทำเรื่องคุณมยุรีแต่อาไม่ได้ทำหลวงเรื่องบาปมันเข้าสิงอามันบังคับร่างกายอาให้อาทำเรื่องชั่วๆมันต้องการให้พวกเราทะเลาะกันมันต้องการทำให้ลูกเข่นฆ่ากันมันต้องการทำลายพวกเราเข้าใจไหมปริญญาเข้าใจที่อาพูดนะครับจะโทษผีโทษสางเลยผีสางเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนแล้ว
ลยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะคะพี่ชายนะคะเปลืองไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วพอถึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออาตอนแรกว่าคุณเฉิดโฉมเสียเพ้งแล้วก็นายปราโมทแม้แต่ทั้งพี่ปั้นก็ยังกลายเป็นฆาตกรที่ดูชั่วช้าแล้วตอนนี้อาก็กลายเป็นคนที่วิปริตวิตฐานเห็นหรือยังว่าหลวงนฤบาลมันทำอะไรกับพวกเราไว้มันต้องการให้พวกเราวิบัติแล้วก็ชิบหายเข้าใจไหมอาก็รู้ว่าผมไม่เชื่อเรื่องผีสางผมเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นสักวันหลานก็ต้องเชื่ออาเปลืองอาเปลืองไปไหนคะเปลืองอาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วถึงอาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่รู้ว่ามันจะสิ่งที่อาทำเรื่องชั่วๆได้อีกแต่มาหลานไม่ต้องเป็นห่วงอาสัญญาว่าอาจะกลับมาช่วยหลานไม่ค่ะเปลืองเปลืองอย่าค่ะไอ้ทาสผู้พักดีกูจะทำให้มึงทรยศนายมึงเหมือนที่ไอ้ปั้นมันเคยทำเอาไว้กับกูข้าจะไม่ยอมให้เองสิงข้าทำเรื่องชั่วๆอีกต่อไปหลวงนฤบาลเฮ้ยไอ้มัดนี่ข้าตกใจหมดเลยเองหายหัวไปไหนมาแล้วเองรู้ไหมว่าหลวงนฤบาลมาทำเรื่องชิบหายให้ข้าหมดแล้วข้าต้องจัดการกับไอ้ผีชั่วตัวนี้ให้ได้ข้าจะไปจากที่นี่แล้วเองจะไปกับข้าไหมข้าไปด้วยดีเราจะไปหาพระเชียงแสนด้วยกันเจอเมื่อไหร่ข้าจะกลับมาจัดการกับอีกหลวงนฤบาลใจดีๆก่อนนะฮะผมเชื่อว่าอัปเรื่องจะต้องกลับมานี่มันอะไรกันคะทำไมทุกอย่างมันถึงได้เลวร้ายลงทุกวันฉันไม่เข้าใจที่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่เนี่ยน
ีจดหมายครับขอบคุณครับจดหมายถึงพี่ปริญญาจากใครคะไม่ได้เขียนไว้ครับนี่ไม่ได้มือคุณพ่อนี่คะฉันจำได้นี่ไม่ได้มือคุณพ่อจริงๆด้วยอ่ะนี่จดหมายจากคุณพ่อคุณนะฮะนี่มันไปเป็นพ่อจริงๆด้วยใช่ค่ะหมายเนี่ยพ่อเขียนไว้ก่อนตายแต่เพิ่งจะมาถึงพ่อเขียนว่าไงบ้างคะถึงปริญญาปฐมารูปพ่อเมื่อลูกได้รับจดหมายฉบับนี้พ่อขอให้ลูกอย่ากังขาสิ่งใดๆที่พ่อกำลังจะบอกลูกจงเชื่อฟังและทำตามทุกอย่างที่พ่อสั่งก่อนที่ครอบครัวเราทุกคนจะตกเป็นเหยื่อของหลวงนริบาลเมื่อ20ปีก่อนพ่อกับแม่เคยทำผิดต่อหลวงนริบาลพ่อพาแม่ของลูกหนีไปจากท่านทำให้ท่านโกรธแค้นแม้ตายไปแล้วก็ยังอาฆาตวิญญาณของท่านสิงสู่อยู่ในบ้านบางละมุงเพื่อรอการแก้แค้นพ่อและพวกเราทุกคนคุณหลวงท่านเข้าสิงพ่อใช้ร่างของพ่อไปฆ่าแขกของโรงแรมเราท่านต้องการให้พ่อเป็นฆาตกรต้องหนีตายไปตลอดชีวิตเหมือนที่พ่อเคยหนีท่านในอดีตความแค้นของหลวงนริบาลยิ่งใหญ่และอำมหิตเกินใครจะต้านทานได้ทางเดียวที่พวกลูกจะปลอดภัยก็คือหนีไปซะพาทุกคนออกไปให้พ้นจากบ้านบางละมุงปิดตายบ้านหลังนี้แล้วจะได้ย้อนกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดจงเชื่อฟังพ่อที่เป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายของพ่อทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยพี่ชายคะคุณพ่อคุณไม่โกหกพวกเราหรอคะที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นฝีมือผีหลวงนรบาลเหมือนที่อับเรื่องพูดไว้จริงๆด้วยและอับเรื่องก็โดนผีหลวงนรบาลสิงให้ทำร้ายคุณมายุรีอับเรื่องก็ไม่ผิดสิคะพี่จะไปหาอับเรื่องน้องไปด้วยค่ะไม่ต้องครับคุณรออยู่ที่บ้านแหละเดี๋ยวผมกับพี่ปริญญาจะไปตามหาเองป่านนี้เรื่องคงยังไปไม่ไกลรีบไปเถอะพี่ข้านึกแล้วไม่มีผิดคนดีๆอย่างนายปั้นนั่นแหละจะฆ่าคนได้ลงคอนั่นนะสิป้าต้องเป็นฝีมือผีแน่ๆเลยเอ็งเห็นไหมไม่อยากเห็นหรอกขอให้ตามเรื่องให้ทันด้วยเถอะมาทางนี้ไม่ไปออกถนนใหญ่อะมัดถ้าผมไปทางโน้นเนี่ยนี่ยังไม่ยินข้าเหรอเองจะพาข้าไปไหนเนี่ยฮะไปลงนรกยังไงล่ะไอ้มัดกูไม่ใช่ไอ้มัดหนูนิบานกูจะให้มึงรู้อ่ะ
ข้าที่ทรยศนายมันเป็นยังไงมึงจะได้รู้ว่าพี่มึงทำอะไรไว้กับกูมึงอยู่ที่นี่เลยมึงจะทำอะไรกูมึงอยู่ที่นี่มึงอยู่ที่นี่เฮ้ยกูจะให้มึงตายไปกับกูไงล่ะกูไม่อยากให้มึงทำอะไรกูมึงอย่าด้วยมึงอย่าเข้ามาอ๋อมึงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอพี่สุดไปก่อนนี่มันรอยล้อของเปลื้องใช่ครับรอยยังใหม่อยู่เลยอ่ะแต่ว่านั่นมันทางตันนะทำไมเปลื้องมาทางนี้ผมว่าเรารีบตามไปดีกว่าครับไม่ซ่อนมันมาซ่อนผีเหรอไอ้เพื่อนมึงจะฆ่ากูนี่แหละจะฆ่ามึงกูตายไปแล้วมึงจะฆ่าผีได้ยังไงวะหน้าโง่
ื่องนี่พิสูจน์จอดก่อนเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนหายไปไหนครับพี่เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนอย่าไอ้ทรยศคิดจะปราบกูไอ้ไพร่สะทุนกูจะให้มึงทรมานจนตายอย่าจากในป่าหรือจะเกิดเรื่องพี่ย้าเพื่อนครับเจอไหมครับพี่ไม่เจอเลยเพื่อนครับเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครทำอะไรเพื่อนนี่มัดนี่เดี๋ยวก่อนนายมัดเรื่องพี่จะทำอะไรแกแล้วใครฆ่าเปลื้องกูฆ่ามันเองแกฆ่าเปลื้องแกฆ่าทำไมแกฆ่าเปลื้องทำไมแกบ้าไปแล้วนายมัดแกบ้าไปแล้วเหรอ ที่ปริญญาทำแบบนี้ทำไมพวกมึงจะเป็นลายต่อไปนัดที่ทำอะไรที่ไม่นานจะต้องถึงตาพวกมึงนิมัตอีกไม่นานก็จะถึงตาพวกมึงนี่มาอะไรทำไมนิมัตต้องฆ่าตัวตายด้วย
ปริญญาเลยนะครับอะไรกันหนาเนี่ยพี่ดินยาก็ออกไปตั้งนานแล้วอ่ะไม่รู้ป่านนี้จะอัพเรื่องหรือยังจะยืนก่อนนะคะอัพเรื่องจะต้องไม่เป็นอะไรค่ะใช่ค่ะนายเปื้องเป็นคนดีนะคะคงจะต้องไม่เป็นอะไรบุญจะต้องรักษานายเปื้องค่ะใจเย็นๆนะคะคุณขาค่ะป้าป่านดินมาแล้วมาแล้วครับคุณปริญญามาแล้วไหนไหนครับปริญญายายป้าเป็นไงคะจะอัพเรื่องหรือเปล่าอัพเรื่องทำไงบ้างคะยายป้าอัพเรื่องตายแล้วไม่จริงไม่จริงอัพเรื่องทำไมตายไม่ไม่จริงแล้วเขาเป็นอะไรตายคะถูกฆ่าตายที่พบศพท่านที่ป่าข้างทางรวมทั้งในมัดด้วยไอ้มัดไอ้มัดตายตายด้วยมัดมาหลอกเฮ้ยตายแล้วตีเจ็บตายเราอะในเปลือกตายไอ้มัดตายตายก็ไปทีละคนละคนละคนข่าวหน้านะคงถึงตาเองแล้วมันแช่งจริงสิมันจะแช่งจะตายนะตายที่เป็นคนทุกคนได้แหละนี่มันนี่อยู่แกสบายคงได้ป้าจะอยู่ถึงเก้าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะจากนี้ไปจะไม่มีการตายเกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าผมรู้ตัวไอ้ฆาตกรมันนะร่วงไปทีละลายละลายอีกหน่อยต้องหมดโรงแรมแน่เลยครับเนี่ยฆาตกรก็จับได้แล้วทำไมยังมีคนตายอีกครับมีเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นละมูอะไรครับสารวัตรเราจับคนร้ายผิดตัวฆาตกรตัวจริงมันยังอยู่มันหลอกปั่นหัวเราซะนานเลยป่านนี้มันคงหัวเราะเยาะเราอยู่ห้องนี้แหละครับสารวัตรที่ในเปื้องพยายามจะทำร้ายคุณมายุรีครับเดี๋ยวมูอะไรครับตกใจรอยครูดพวกนี้เหมือนเจอในที่เกิดเหตุทุกครั้งเลยนะนี่สารวัตรกำลังจะบอกว่านี่มันเป็นรอยเท้าของคนขาเสียใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหใช่ฝีมือฆาตกรขาเสียอีกแล้วเหรอเนี่ยยุลีลิสาไปเก็บของเดี๋ยวพี่พากลับบ้านลิสาไม่ไปอะค่ะลิสาจะอยู่ช่วยงานศพลิสาไม่ไปไม่ได้ต้องกลับบ้านไปกับพี่เดี๋ยวนี้ก็ลิสาบอกแล้วไงคะว่าอย่ามายุ่งกับลิสาเข้าใจไหมคะลิสาหยุดดีนี่นะลิสาพี่ไม่ยุ่งไม่ได้นะฆาตกรมาอยู่ในโรงแรมนี้ขอโทษนะครับสารวัตรเมื่อกี้ว่าไงนะครับผมคิดว่าฆาตกรไม่ใช่ในปั้นแต่เป็นใครสักคนที่ยังแฝงตัวอยู่ในนี้สารวัตรผมว่าคุณกลับหาหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้แล้วค่อยมาว่ากันดีกว่ากล่าวหาลอยๆแบบโรงแรมผมเสียหายนะครับได้ครับแล้วผมจะหาหลักฐานให้แน่นหนาพัดตัวคนร้ายให้ดิ้นไม่หลุดเลยเจอครับปลายมูพร้อมขอบคุณครับพี่ปริญญาครับทำไม
ำไมพี่ไม่บอกตำรวจเรื่องผีหลวงนฤบาลต่อให้พูดไปแล้วใครจะเชื่อแต่พี่ชายคะบางทีตำรวจเขาอาจจะเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ได้นะคะตำรวจที่ไหนจะเชื่อเรื่องผีล่ะต่อให้เขาเชื่อเขาก็หาหลักฐานมาปิดคดีไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงครับจะปล่อยให้สารวัตรจับคนผิดอีกเหรอครับมีหวังอ่ะได้ติดคุกแทนผีกันหมดแน่ฉันจะพิสูจน์เรื่องผีหลวงนฤบาลเพราะยังรักถึงยังรอเพราะยังเจ็บถึงยังรอใจยังเฝ้าแต่ขอให้เธอย้อนคืนมาหัวใจแสนทรมานต้องการให้เธอมาเช็ดน้ำตาอยู่กับฉันเพื่อทดแทนวันเวลา